ที่นายกมีมีได้เพราะพวกเราประเทศไทยคือแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ผมไม่ถามมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเกิดในค่ายทหารพ่อเป็นทหารแม่เป็นครูได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้โดยตลอดผมทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศกับของพวกเราทั้งสิ้นผมผ่านถวายสัตย์ปริญญาไม่รู้กี่ครั้งผมได้รับการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตย์สุจริตและผมเคยเป็นทหารอยู่กรมทหารราบที่21ครับพระองค์ความหมายของหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้ตายต้องไม่โกหกหลายคนสงสัยว่าผมมาทำไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากเป็นอะไรต่อหรือเปล่าอะไรสมองเนี่ยนะไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีทั้งชีวิตของผมนั้นในหน้าที่ราชการของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งสิ้นเพื่อชาติทางการและประชาชนและสิ่งที่สุดตัดใจวันนี้คือประเทศไทยต้องไปต่วันนี้ผมก็อยากเรียนว่ายังไงผมก็รับลบภาพลักษณ์ของเราไม่ได้เพราะผมเป็นทหารมาทั้งชีวิตแต่ผมว่าปรับตัวมาตลอดทุกปีที่ผ่านมาใช่ไหมพยายามมาปรับตัวปรับต่างเพราะรู้ว่าทุกคนพูดจนเขินแล้วนะเนี่ยนะอะไรก็ดีไปทั้งหมดเลยนะท่านที่นายกมีมีได้เพราะพวกเราทั้งคนที่อยู่ในนี้และอยู่ข้างนอกทั้งหมดอ่ะเพราะเราคือประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยประเทศไทยคือแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เราเกิดที่นี่หากินที่นี่บางท่านก็ต้องอยู่ที่นี่บางท่านก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลแล้วแต่อาชีพแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สุดคือเราจะต้องดำรงรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้นานที่สุดให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นวันนี้ดีใจจริงๆตื่นตันใจผมไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลย สารภาพจริงๆเมื่อกี้พูดกับบรรดาผู้บริหารพรรคอะไรทั้งหมดผมบอกผมตื่นเต้นนะปกติผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเป็นทหารมาทั้งชีวิตกลัวอะไรได้ไงใช่ไหมแต่วันนี้ผมกลัวความรักที่ผมได้รับจากท่านและความรักที่ผมให้กับท่านมันจะเพียงพอกันไหมนะเพราะผมรักทุกคนรักทุกคนจริงๆเพราะเราคือใครล่ะเราคือเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ใช่ไหมเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะว่าผมไปถามมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเกิดในค่ายทหารพ่อเป็นทหารแม่เป็นครูได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้โดยตลอดนะจนกระทั่งเติบโตมาในกองทัพตั้งทหารชั้นผู้น้อยจนกระทั่งเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ท่านทราบอยู่แล้ววันนี้ก็ไปเดินหน้ามาเรื่องของการบริหารประเทศนะครับเพราะนั้นหลายอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ผมยืนยันว่าผมทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศกับพวกเราทั้งสิ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องยึดมั่นในอะไรธาตุศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่นี่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะเพราะนั้นสถาบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับผมเรียนไปแล้วว่าเป็นทหารมาทั้งชีวิตผมผ่านถวายสัตย์ปริญญาไม่รู้กี่ครั้งผมได้รับการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตย์สุจริตและผมเคยเป็นทหารอยู่กรมทหารราบที่21ครับพระองค์จะมีเครื่องหมายอยู่อันหนึ่งที่ติดหน้าอกอยู่เสมอคือหลักสูตรทหารเสือนะเครื่องหมายถ้าลองไปดูจะมีเสือ2ตัวและมีหัวใจอยู่ตรงกลางทำไมหัวใจอันนั้นเป็นสีม่วงทำไมไม่เป็นสีแดงสีแดงก็มีนักเรียนผู้บัญชาครูฝึกก็เป็นสีม่วงเพราะนี่คือผู้บัญชาจะต้องมีหัวใจแห่งความซื่อสัตย์ความหมายของหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้ตายต้องไม่โกหกต้องสุจริตนะครับเพราะนั้นคนใกล้ตายก็ไม่โกหกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าไม่รู้กันนะขอเอาสักหน่อยนะสักหน่อยเนาะ
วันนี้ที่มาวันนี้ความมุ่งหมายของผมก็คือว่าผมจะมาพบท่านนะเพื่อจะดูที่ว่าเอ๊ะเรายังคงรักกันเหมือนเดิมไหมผมก็ได้คำตอบในห้องนี้กันเยอะวันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้กระบอกว่าทำไมผมต้องอยู่รู้ไหมทำไมใครรู้ยกมือใครไม่รู้ยกมือผมก็จะบอกให้ฟังว่าทำไมผมต้องมายืนตรงนี้เข้าใจไหมวันนี้เราในเมื่อเราหัวใจดวงเดียวกันที่บอกแล้วในการทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอในส่วนของคำนิยามคำนิยมของทหารโดยพี่ผมก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแล้วตอนเป็นทหารก็เราบอกว่าทหารทุกคนเราจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสนั่นคือของผมและนั่นมันก็ติดตัวผมวันนี้นะเพราะนั้นเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการเดินหน้าการที่ผมมาวันนี้หลายคนสงสัยว่าผมมาทำไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากเป็นอะไรต่อหรือเปล่าอะไรจะมองเนี่ยนะไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีทั้งชีวิตของผมนั้นในหน้าที่การของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบถูกไหมการมีอำนาจต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่อยากผู้ยิ่งใหญ่มาอยากได้ผลประโยชน์อะไรขึ้นผมยืนยันผมไม่เคยรับผลประโยชน์ใครทั้งสิ้นแล้วผมไม่ใช่พูดคนเหล่านี้นะเพราะอะไรนึกถึงพวกเราไงแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไม่ใช่ประเทศไทยต้องไปต่อต้องบนพื้นฐานความมีเสถียรภาพความมั่นคงเพื่อจะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ให้เร็วที่สุดนะครับปัญหาของประเทศนั้นผมอยู่มาหลายปีผมทราบและผมพยายามแก้มาอย่างต่อเนื่องมันมากจริงๆมันมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมได้มีโอกาสผมก็จะทำแก้ปัญหานั้นต่อไปให้มากขึ้นเรื่อยๆความคิดของผมมีอย่างนั้นเมื่อผมได้ใจอย่างนี้มันมาการเมืองแล้วผมจะหาใครล่ะครับใช่ไหมเพื่อจะเดินหน้าไปสู่การเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยที่ว่ากันถ้ารวมใจรวมคนไทยรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็มาย้อนกลับดูว่าแล้วผมจะเดินหน้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับเพราะผมเองนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้คนเดียวไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ต้องมีทีมงานนะครับต้องทำงานกันร่วมที่เขาเรียกว่าพรรคการเมืองใช่ไม่ใช่เพราะหลายคนก็หาว่าผมไม่เคารพกระบวนการนะครับวันนี้ผมก็จำเป็นแต่ผมบอกแล้วเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วยั่งยืนนะครับเราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาพักการเมืองหรือเปล่าผมคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้วคือผมไม่ได้ใจไงจะมีคนรักเหลือรักให้ผมเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่าเป็นคนที่เบื่อเร็วนักเข้าใจไหมยิ่งแก่ก็ยิ่งรักยิ่งแก่ผมก็ยิ่งรักท่านมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปร่วมกับเขาร่วมกับทีมงานที่เหมาะสมผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งสิ้นเพื่อชาติศาสนาและประชาชนและสิ่งที่สุดตัดใจวันนี้คือประเทศไทยต้องไปต่อ